มีหลายคนเลยนะครับสอบถามผมเข้ามากันเยอะมากๆครับซึ่งผมมองว่าตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่ละผมมองว่าผมปล่อยผ่านไม่ได้นะครับเพราะถ้าผมปล่อยผ่านเท่ากับว่าลูกค้าอาจจะโดนนะครับหลอกให้ซื้อหูฟังที่ผิดประเภทไปใช้งานได้นะครับหูฟัง Beyer Dynamic นะครับ DT1990 Pro นะครับเอาไปเล่นเกมไม่ได้นะครับซีรีส์สตูดิโอทั้งหมดนะครับเอาไปเล่นเกมไม่ได้นะครับผมจะอธิบายให้ฟังครับว่าเล่นเกมได้เพราะอะไรนะครับสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนึงครับกับผมนะครับ V Sound Proof Brother นะครับวันนี้นะครับเจอผมนะครับต้องมีสาระดีๆแน่นอนนะครับวันนี้นะฮะผมไม่ได้มารีวิวนะครับแต่วันนี้ผมจะมานะครับอธิบายนะครับการเลือกหูฟังนะครับระหว่างหูฟังทำงานนะครับกับหูฟังเล่นเกมนะครับเราจะเลือกอะไรนะครับในการทำงานนะครับตัวไหนแบบไหนนะครับหรือรุ่นไหนแบบไหนนะครับในการเล่นเกมนะครับทุกๆคนคงจะมีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับไม่ว่าคุณจะดู Netflix นะครับเล่นเกม PS5 PS4 เกมสตรีมเกม PC นะครับเกมออนไลน์ต่างๆครับเกมมือถือนะครับล้วนแล้วแต่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะครับแต่วันนี้นะฮะหลายๆท่านคงจะสงสัยกันและแบบงงกันว่าผมทำคลิปนี้เพื่ออะไรนะครับโอเคข้อแรกเลยนะครับหลายๆคนนะครับฟังการฟังเพลงนะครับและการทำงานเพลงนะครับเราทำงานในรูปแบบสเตอริโอนะครับเสียงซ้ายขวานี่นะครับ L R นะครับฉะนั้นนะครับห้องอัดต่างๆนะครับเวลาเขาอัดเพลงออกมานะครับทำเพลงนะครับเขาจะอัดออกมาเป็น LR Stereo นั่นเองนะครับนะฮะโอเคนะครับจำไว้ก่อนนะครับการทำงานเพลงการฟังเพลงนะครับเราจะได้ยินเป็นแบบ Stereo นะครับ LR ซ้ายขวานั่นเองนะครับส่วนนะครับในเรื่องของการเล่นเกมดูหนังนะครับเขาจะอัดออกมานะครับเป็นระบบแบบ Surround นั่นเองนะครับเสียงนะครับจะไม่ใช่เป็นแบบ LR ละจะเป็นแบบรอบทิศทางเลยนะครับ Surround นะครับก็คือมีเสียงล้อมรอบตัวเรานั่นเองนะครับหนังนะครับเวลาคุณดูหนังในอรรถรสคุณก็จะต้องอะไรครับต้องฟังแบบ Surround นะครับคุณเล่นเกมนะครับเล่นเกมให้แบบมีทิศทางนะครับใครมาด้านหลังใครมาด้านหน้าใครมาด้านซ้ายใครมาด้านขวาบนล่างต้องใช้แบบ Surround นั่นเองครับถึงจะมันได้อรรถรสนะครับทีนี้นะครับผมกำลังจะเข้าสู่เนื้อหาในคลิปวันนี้นะครับเพราะว่าหลายๆท่านนะครับได้สับสนแล้วก็งงกันอย่างมากเลยครับทำให้ผมเนี่ยเห็นปัญหาในการซื้อหูฟังนะครับสำหรับเล่นเกมนะครับสำหรับการทำงานครับมันสับสนนะครับว่าเฮ้ยจะซื้อแบบไหนดีนะครับจะเลือกแบบไหนดีนะครับไม่จะเป็นต้องเป็นยี่ห้อ Beyer Dynamic นะครับอันนี้ผมเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับผมไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวนะครับคุณสามารถเอาหลักการนี้นะครับไปใช้ในการเลือกหูฟังฟังเพลงทำงานเพลงหรือในการซื้อหูฟังในการเล่นเกมดูหนังได้หมดเลยนะครับนี่เป็นเพียงแค่หลักการนะครับในการที่จะเลือกซื้อนั่นเองนะครับโอเคผมตื่นเต้นนะครับวันนี้นะครับไม่ได้ออกคลิปนานนะครับโอเคอย่างแรกเลยนะฮะอย่างที่ทราบกันนะครับตอนนี้นะฮะหลายๆคนชอบเล่นเกมกันมากทีนี้เราเล่นเกมกันเนี่ยเราต้องได้อะไรครับเราต้องได้เสียงแบบเซอร์ราวถูกไหมครับโอเคนะครับเกมเป็นแบบเซอร์ราวไม่ว่าคุณจะเล่นผ่านคอนโซลเล่นผ่าน PC สตรีมมิ่งเล่นผ่านมือถือนะครับคุณจะเล่นผ่านอะไรก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นเซอร์ราวทั้งสิ้นนะครับโอเคนะฮะดูหนังนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยดูหนังเป็นเซอร์ราวแน่นอนนะครับฉะนั้นหูฟังเล่นเกมดูหนังใช้ร่วมกันได้นะฮะทีนี้ผมจะมาแนะนำก่อนนะครับว่าหูฟังสำหรับดูหนังเนี่ยคุณต้องดูอะไรบ้างนะครับคุณต้องดูก่อนเลยว่าหูฟังเล่นเกมดูหนังเนี่ยเขาบอกหรือเปล่าว่าทำมาเหมาะกับเล่นเกมและดูหนังหรือเปล่านะครับโอเคนะฮะคุณต้องดูเขาก่อนเลยว่าเขาทำมาเพื่อเล่นเกมหรือเปล่านะครับถ้าทำมาเล่นเกมได้แล้วเนี่ยแน่นอนว่าเซอร์ราวนะครับคุณเอาไปเล่นเกมได้แน่นอนนะครับโอเคนะฮะตรงจุดนี้เลยเขาจะเขียนบอกเลยครับว่าเล่นเกมได้แน่นอนนะครับรองรับเซอร์ราวทำให้คุณเล่นเกมพวก PUBG นะครับ FPS ต่างๆนะครับ Free Fire นะครับหรือคุณเล่น Valorant นะครับ Overwatch ได้แน่นอนนะครับเล่น Rainbow Six Counter Strike คุณจะไม่พลาดเลยนะครับคุณจะยิงแม่นขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่า
ทิศทางของเสียงแม่นยำนั่นเองครับอุปกรณ์มีส่วนช่วยในการเล่นเกมนะครับผมแจ้งไว้ก่อนเลยนะฮะมีส่วนช่วยในการเล่นเกมแต่ไม่ใช่ทั้งหมดขึ้นอยู่ฝีมือคุณด้วยนะครับขึ้นอยู่ฝีมือคุณด้วยเลยนะครับทีนี้เนี่ยมีหลายคนเลยนะครับสอบถามผมเข้ามากันเยอะมากๆครับซึ่งผมมองว่าตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่ละผมมองว่าผมปล่อยผ่านไม่ได้นะครับทีนี้มาดูกันนะครับหูฟังนะครับ Beyer Dynamic นะครับ DT1990 Pro ตัวนี้นะครับโอเคนะครับตัวนี้นะครับมีหลายคนนะครับมาสอบถามผมว่าเอาไปเล่นเกมได้ไหมนะครับผมย้ำตรงนี้เลยนะครับเอาไปเล่นเกมไม่ได้นะครับซีรีส์สตูดิโอทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น770 Pro 880 Pro 990 Pro 1770 Pro 1990 Proเอาไปเล่นเกมไม่ได้นะครับผมจะอธิบายให้ฟังครับว่าเล่นเกมได้เพราะอะไรนะครับทำไมถึงเล่นเกมไม่ได้มันแจ้งแล้วนะครับว่ามันเป็นหูฟังสตูดิโอเฮดโฟนเพื่อทำงานเพลงนะครับเดี๋ยวที่ผมเกริ่นนำไปนะครับทำงานเพลงนะครับแปลว่าอะไรคุณทำเป็นแบบสตูดิโอนะครับสตูดิโอแปลว่าอะไรซ้ายขวา L R นะครับจำไว้ขึ้นใจครับ L R มันไม่สามารถรองรับเซอร์ราวได้นะครับถ้าคุณไปเล่นเกมในลักษณะแบบ FPS ที่ต้องการมีเสียงหน้าหลังบนล่างซ้ายขวารอบทิศทางนะครับมันจะแสดงเสียงออกมาไม่ได้นะครับถ้าคุณอยากรู้ว่าเป็นยังไงคุณมาลองที่หน้าร้านของเราได้นะครับหรือดูคลิปที่เขาเล่นเกมนะครับที่เขาเล่นเกมแบบไม่มีคนพากย์ครับแล้วคุณลองฟังดูนะครับเสียงที่ออกมาด้านหลังมันจะไปออกด้านข้างแทนนะครับเพราะว่ามันไม่รองรับเซอร์ราวนั่นเองนะครับมันจะพยายามไปออกซ้ายหรือออกขวาถ้ามันเป็นด้านหลังเยื้องขวามันก็จะไปอยู่ทางขวาถ้ามันด้านหลังเยื้องซ้ายมันจะไปทางซ้ายทำให้คุณหลงทิศทางนะครับเวลาคุณจะยิงคู่ต่อสู้นะครับเวลาคุณจะเล่นเกมครับคุณจะหลงทิศหลงทางครับคุณจะหันผิดหันถูกเลยนะครับคุณจะไม่รู้ทิศทางอย่างที่แท้จริงเลยนะว่ามันมาทางไหนนะครับอันนี้สำคัญมากเลยนะครับอย่างที่สองนะครับโอห์มมันสูงมากนะครับสำหรับทำงานในสตูดิโอนะครับรุ่นนี้นะครับ 250 โอห์มนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าคุณต้องใช้อินเทอร์เฟซที่ขับออกนะครับซึ่งนะครับตัวแดกสำหรับเกมมิ่งนะครับมันไม่มีแรงขับพอที่จะขับ210โอห์มให้ออกหมดนะครับฉะนั้นมันเอาไปเล่นเกมไม่ได้นะครับผมบอกก่อนนะครับรายละเอียดไม่ออกด้วยนะครับเพราะมันขับออกไม่หมดนะครับอันนี้ผมเตือนนะครับเน้นย้ำนะครับขับออกไม่หมดนะครับอย่างแรกเลยนะครับทิศทางไม่ได้อย่างที่2ขับออกไม่หมดนะครับโอเคนะครับซึ่งถ้าคุณซื้อไปนะครับแล้วคุณบอกว่าแดกที่คุณใช้อยู่แดกเกมมิ่งมันเป็นแดกเซอร์รัล 7.1 5.1 อะไรก็ว่าไปแดกมันก็ทำหน้าที่ส่วนแดกเกมมิ่งครับแต่หูฟังมันไม่รองรับยังไงให้ตายเสียนะครับมันก็ไม่เซอร์ราวอยู่ดีครับผมโอเคนะครับหูฟังทำงานเพลงนะครับรุ่นนี้นะครับมันบอกไว้เลยนะครับว่ามันทำมาเพื่อสำหรับMixing and Mastering แปลว่าอะไรครับขั้นตอนในการทำเพลงในการ mix เพลงนะครับในการเรียบเรียงเพลงในการ mastering เพลงนะครับเขาถึงใช้หูฟัง open รุ่นนี้นะครับในการ mixing and mastering นะครับไม่ใช่สำหรับในการเล่นเกมนะครับแล้วผมอยากจะต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะครับว่าหูฟังฟังเพลงทำงานเพลงก็ส่วนหนึ่งนะครับหูฟังเล่นเกมดูหนังก็แยกส่วนหนึ่งนะครับเขาทำมาแยกออกจากกันนะครับผมโอเคนะครับโอเคแล้วถ้าเกิดมีคนมาถามนะครับว่าแล้วหูฟังเล่นเกมอ่ะเอาไปฟังเพลงได้ไหมโอเคคำถามนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะแต่ผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าหูฟังเล่นเกมนะครับเอาไปฟังเพลงมิติผิดเพี้ยนครับคุณฟังได้ครับแต่มิติมันจะเพี้ยนหน่อยนะครับมันถ้าเกิดคุณไม่ซีเรียสมากเพราะว่ามันไม่ได้ส่งผลต่อเพอร์ฟอร์แมนซ์คุณใช่ไหมครับคุณไม่ได้ไปฟังเพลงเพื่อเอาไปแข่งใครใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าถามว่ามันฟังได้ไหมผมตอบแบบง่ายๆว่ามันฟังได้ครับแต่ว่ามิติมันผิดเพี้ยนครับฉะนั้นแล้วถ้าเกิดคุณต้องการฟังเพลงได้อรรถรสแนะนำให้ใช้หูฟังที่เป็นระบบสเตอริโอซ้ายขวาสำหรับฟังเพลงจะดีกว่าครับผมนะฮะผมสรุปสุดท้ายเลยนะครับหูฟังเล่นเกมก็คือไว้เล่นเกมนะครับหรือไว้ดูหนังได้นะครับหูฟังฟังเพลงทำงานเพลงนะครับก็เป็นแบบ Stereo LR ก็เขาทำหน้าที่ไปแล้วนะครับว่าเป็นแบบ Stereo LR นะครับผมโอเคนะฮะสำหรับท่านใดนะครับที่ชมคลิปนี้แล้วมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ในด้านล่างได้เลยนะครับถ้าผมมีเวลาว่างนะครับผมจะรีบมาตอบนะครับส
สำหรับวันนี้ครับผมวีซาวพูดไปเลยครับต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ